แม่หมีภรรยาคุณพ่อแอปโพสเยียวยาหัวใจร่วมเฟรมนันกุลต่อสงกรานต์แฮชแท็กพีคต่อใจส่องแคปชั่นแฮชแท็กพีคมากแอปยังกดไลค์แม่หมีภรรยาคุณพ่อแอปโพสเยียวยาหัวใจร่วมเฟรมนันกุลต่อสงกรานต์ดีต่อใจแฟนๆท่ามกลางบรรยากาศเศร้าโศกสูญเสียยังมีกำลังใจดีๆหลังจากแอปทักษะออนสูญเสียคุณพ่ออนุสรภักสุขเจริญและมีพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลเป็นคืนที่3ที่ศาลา23ดุรงคพิทยาวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครเมื่อคืนวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีพี่น้องและคนสนิทในวงการบันเทิงมาร่วมอาลัยคุณพ่อของแอปและให้กำลังใจแอปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนันกุลชานนท์มาร่วมในพิธีและอยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจให้แอปทุกวันขณะที่สงกรานต์เตชะนรงค์อดีตสามีก็มาทุกวันเช่นกันขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาต่อธนภพก็มาด้วยอ่านข่าวแอปร่ำให้โผกอดออฟกันชัยร่วมอาลัยให้กำลังใจสงกรานต์มาวันที่2ลูกสาวช่วยแม่ดูแลงานคุณตาขณะที่แม่หมีไข่สีภรรยาของคุณพ่อของแอปและคุณยายหมีของน้องปีใหม่โพสต์ภาพอบอุ่นดีต่อใจในช่วงของการโศกเศร้าสูญเสียยังมีโมเมนต์ดีๆขณะร่วมเฟรมนันกุลต่อและสงกรานต์พร้อมแคปชั่นทีกับกรุ๊ปช็อตเยียวยาหัวใจว่าช่วงเยียวยาหัวใจทำไรก็ไม่ผิดว่าที่ขีดล่างรันเนอร์อัพขีดล่างอดีตลูกเขยอีโมจิหัวใจท่ามกลางคนเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้แม่หมีและแอปและคอมเมนต์ถึงแฮชแท็กว่าที่ขีดล่างรันเนอร์อัพขีดล่างอดีตลูกเขยกันรัวๆอาทิแฮชแท็กทรงพลังเหลือเกินชัดละค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะชอบแฮชแท็กขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะใดๆคือแฮชแท็กดีต่อใจมากค่ะเป็นต้นน้ำตาแห่งความภูมิใจตะกร้อหนุ่มเมียนมาให้ซิลเหรียญทองแรกในศึกเอเชียนเกมความเคลื่อนไหวการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในการแข่งขันเซปักตะกร้อ4คนชายรอบชิงชนะเลิศซึ่งเป็นทีมชาติเมียนมาที่สามารถเอาชนะอินโดนีเซียไป 2-0 เซตสกอร์ 21-13 และ 24-22 คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ของทัพนักกีฬาเมียนมาโดยเป็นเหรียญทองแรกและเหรียญรางวัลแรกของพวกเขาในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเพจสนามตะกร้อซาน้ำตาครอได้มีการเผยแพร่คลิปวินาทีที่ทีมตะกร้อ4คนชายทีมชาติเมียนมาสามารถเอาชนะอินโดนีเซียพร้อมคว้าเหรียญทองได้สำเร็จโดยนักกีฬาถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่กับความสำเร็จในครั้งนี้ด้านสหพันธ์เซปักตะกร้อเมียนมาได้โพสต์ข้อความผ่านทางเพจอย่างเป็นทางการของพวกเขาโดยระบุว่าทีมเซปักตะกร้อทีมชาติเมียนมาคว้าเหรียญทองแรกในการแข่งขันเซปักตะกร้อ4คนเหรียญทองแรกของเมียนมานายกสมาคมโค้ชและนักกีฬากับช่วงเวลาที่น่าจดจำและภาคภูมิใจสำหรับนักกีฬาทีมเซปักตะกร้อ4คนทีมชาติเมียนมาประกอบด้วยอ่องคานคูทันซินโอซินโคโคซินมินโอเชนวันนาซอและทันซินตุนปรางวอนจบเผยสัมพันธ์เจ็ดหลังจอดดราม่าลงรูปคู่หวานฟิลแฟนปรางกันนรันเปิดใจอีกครั้งเผยสัมพันธ์เจ็ดสตพิพัฒน์หลังโพสต์รูปคู่หวานรัวๆถูกแซวฟิลแฟนโยงซ้ำเอี่ยวปมรักร้าววิววรรณรส
กระแสดราม่ามาอย่างต่อเนื่องสำหรับนักแสดงสาวปรางกัณรันที่ก่อนหน้านี้ถูกจับตาเป็นพิเศษและถูกโยงเป็นมือที่3ทำความสัมพันธ์ของคู่รักนักแสดงดังเจดพิพัฒน์กับวิววรรณรสต้องปิดฉากลงจนเจ้าตัวต้องออกมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องใดๆแต่ไม่วายมีดราม่าขึ้นอีกเมื่อปรางลงรูปคู่ดูหวานแววกับเจดงานนี้เลยถูกคนแซวรัวๆว่าฟิลแฟนจนคนแห่ถามว่าคบกันจริงหรือเปล่าล่าสุดปรางกัณรันวงขจรไกลเดินทางมาร่วมงานแฟชั่นโชว์เปิดตัวคอลเลกชันเสื้อผ้า The LandingAutumn Winter 2023จากแบรนด์ Silhouetteที่ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ได้เปิดใจถึงเรื่องดราม่าอีกครั้งปรางกัณรันเปิดใจให้สัมภาษณ์อีกครั้งความโสดเป็นเหตุสังเกตได้โดนโยงอีกแล้วหัวเราะจริงๆเรื่องก็ยาวนานมาพอสมควรจำได้ว่าตั้งแต่ละครจะออนแอร์จนวันนี้ละครจะจบแล้วค่ะก็ไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆเป็นเรื่องที่ปรางไม่อยากออกมาพูดอะไรเยอะอยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของคนสองคนเรื่องความสัมพันธ์มันเปราะบางอยู่แล้วฉะนั้นเราเป็นคนนอกไม่เกี่ยวปรางกับเจดเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันเฉยๆทีนี้พอมีข่าวจริงๆหนูเข้าใจนะที่จะต้องเป็นข่าวมือที่สามอะไรแบบนี้เพราะว่าละครออนแอร์อยู่ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ที่คนจะเข้าใจผิดมันค่อนข้างยาวนานแล้วค่ะข่าวนี้จริงๆวันนี้ก็ดีใจค่ะได้ออกมาพูดสักทีเพราะเราลงรูปด้วยกันเลยดูเหมือนเป็นการตอกย้ำเรื่องโปรโมทละครหนูเข้าใจได้เพราะเราทำสม่ำเสมอของเราโปรโมททุกอาทิตย์ที่มีละครซึ่งเป็นหน้าที่ของเราด้วยไม่ใช่ว่าหนูเพิ่งมาทำหรือว่าทำตอนที่มีข่าวหนูลงโปรโมทละครมาตลอดหลายคนบอกรูปฟิลแฟนเข้าใจได้ค่ะทุกเรื่องฟิลแฟนกับพี่ปั้นจันปรมะก็ฟีลแฟนจนไม่มีอะไรซีเรียสแต่ว่าอันนี้เข้าใจว่าได้จังหวะและเวลามันมาพอดีปรางเจดลงรูปหวานพอเป็นข่าวคุยกับเจดไหมเอาจริงๆตั้งแต่โดนว่าแรกๆที่มีคอมเมนต์เยอะๆยังไม่คุยเลยเพิ่งจะมาคุยกันตอนที่เจดออกมาให้สัมภาษณ์แล้วเราถึงจะกล้าถามเพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขามากจริงๆแล้วละครปิดกล้องไปแล้วด้วยทำให้ไม่ได้เจอกันแต่เราเห็นแล้วแหละว่ามีข่าวเราโดนว่าเริ่มมีคอมเมนต์ไม่ดีเราก็รู้สึกว่าให้เกียรติเขาถ้าเขาสบายใจที่จะเล่าเขาคงทักมาเองพอเขาออกมาให้สัมภาษณ์ก็เพิ่งจะได้คุยกันเขามาขอโทษแต่คำแรกที่เราบอกเขาคืออยากถามมากเลยแต่เราไม่กล้าหัวเราะเพราะเรารู้สึกว่าเขาอาจจะเครียดหรืออะไรอยู่หรือเปล่าเราก็ไม่กล้าแล้วเขาเป็นคนนิ่งๆจริงๆต่อมเสือกเราก็อยากรู้สุดท้ายก็เป็นเรื่องของเขาถามว่าหน่อยไหมกับคอมเมนต์ลบๆหนูเข้าใจมากๆเลยค่ะเพียงแต่ว่ารู้สึกว่ามันนานเกินไปแล้วที่หนูต้องโดนอะไรแบบนี้วันนี้ก็ดีค่ะได้ออกมาพูดจริงๆแล้วปรางกับเจดเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันเจดเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์ค่อนข้างชัดเจนมากแล้วหนูก็สบายใจเพราะทุกอย่างคงจะจบด้วยดีเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังมาอีกนิดหน่อยเรื่อยๆปรางเจดโพสต์คลิปร้องเพลงคู่ท่ามกลางดราม่าคอมเมนต์สนั่นโยงวิวทัวร์จ่อชนรั้วเข้าบ้านเจดปรางควงคู่เคลียร์สัมพันธ์ตอบชัดตอนนี้เป็นอะไรกันยังรักอยู่แต่ไปต่อไม่ได้เจดรับเลิกวิววรรณรสขอโทษปรางถูกโยงมือที่สามแบบนี้เราต้องมีแฟนเปิดตัวเลยไหมหัวเราะยังไม่มีอะสิทำยังไงยิ้มแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะต่อไปถ้ายังมีข่าวแบบนี้อยู่หนูเข้าใจได้เพียงแต่ว่าก็ไม่อยากจะไปเป็นมือที่สามของใครแต่ถ้ามีข่าวจิ้นทั่วไปอันนี้โอเคตั้งแต่โสดมาข่าวนี้หนักสุดเลยไหมไม่ได้หนักแต่ว่ายาวมากเป็นสตอรี่ที่ยาวมากเป็นเดือนเลยเรื่องนี้ก็โล่งใจในทุกๆวันว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่ว่ามันก็ยังไม่ผ่านไปสักทีไม่มีสิทธิ์ลุ้นเลยค่ะเราเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันขอความเห็นใจและเข้าใจหนูแล้วกันค่ะต
่อไปนี้มันจะมีคำพูดของใครหรือว่าคำคมอะไรมาอีกไม่ต้องเลี้ยวมาแล้วค่ะผ่านไปเลยค่ะหัวเราะไม่ว่าจะมีคำพูดอะไรออกมาขอให้ฟังวันนี้แล้วจบเลยดีกว่าว่ามันไม่มีอะไรมากกว่าเพื่อนร่วมงานแล้วทุกๆอย่างเป็นการโปรโมทละครที่ทำเพื่อละครจริงๆโดยปกติเหมือนทุกคนที่อยู่ในกองไม่ใช่ว่ารับเงินค่าแสดงมาแล้วจะจบแค่ถ่ายละครแล้วจบเป็นหน้าที่ของหนูที่ต้องทำจริงๆแล้วก็ละครจะจบแล้วค่ะไม่ต้องห่วงค่ะคงไม่มีรูปคู่แล้วค่ะหนูก็จะทำตัวปกติละครจบก็คือละครจบความสัมพันธ์ของการเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันมันก็จะยังอยู่แบบนี้แหละก็อยากให้เข้าใจด้วยหนูเข้าใจที่คนไม่เข้าใจอีกเยอะเรารู้ว่าความจริงคืออะไรเจดรู้ว่าความจริงคืออะไรคนในกองถ่ายรู้ว่าความจริงคืออะไรเพียงแต่ว่าคนทั่วไปที่เขาไม่ได้มาใช้ชีวิตกับเราเขาไม่รู้จริงๆเขาก็จะมีการตีความจากคำพูดบ้างจากคำคมหรืออะไรก็แล้วแต่หนูอยู่ในวงการมานานเข้าใจธรรมชาติของมันก็อยากขอความเห็นใจด้วยเหมือนกันค่ะส่วนตัวสนิทกับวิวหรือเคยเจอกันไหมกับวิวเคยเจอผ่านค่ะตั้งแต่เข้ามาที่ช่องวันหนูก็ยังไม่มีโอกาสร่วมงานกับวิวอยากจะเคลียร์หรืออะไรไหมจริงๆหนูว่ามันไม่มีความจำเป็นที่ต้องไดเรกหาหรือคุยอะไรเลยค่ะเพราะว่าเรื่องความสัมพันธ์เป็นเรื่องของคนสองคนให้เขาไปเคลียร์กันเองดีกว่าค่ะฝากละครดีกว่าฝากละครด้วยค่ะจะจบแล้วก็ฝากเรื่องนี้ด้วยค่ะหนูไม่ได้เป็นมือที่3ค่ะวาย